ถ้าจะพูดถึงหนังแนวซอมบี้เกาหลีหลายๆคนก็มักจะเห็นภาพฉากซอมบี้ไล่กัดคนอย่างน่ากลัวแต่ใครจะไปรู้เลยครับว่าซอมบี้ในเวอร์ชั่นอื่นๆเนี่ยก็สามารถทำให้คนดูหลงรักในความน่ารักและเอ็นดูได้อย่างไม่น่าเชื่อสลัดความเป็นซอมบี้เวอร์ชั่นคลาสสิกไปได้เลย The Odd Family Zombie on Sale เป็นเรื่องราวของครอบครัวสุดเพี้ยนครับแถบชนบทคุณลุงมันด็อกชายแก่ที่มีลูก3คนที่แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแต่แล้ววันนึงครับเหตุการณ์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลุงมันด็อกได้ถูกซอมบี้ตัวนึงกัดเข้าไปแต่แทนที่คุณลุงจะติดเชื้อตามแบบฉบับของซอมบี้ลุงมันด็อกครับกับแข็งแรงปึ๋งปังเป็นหนุ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเรื่องราวอันน่าประหลาดนี้จะนำพาชะตากรรมของลุงมันด็อกแล้วก็ครอบครัวของเขาไปในทิศทางไหนกันแน่สวัสดีครับผมมาร์เบิลทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังแนวซอมบี้เรื่องใหม่ยัง The Odd Family Zombie on Sale ครอบครัวสุดเพี้ยนเกรียนสู้ซอมบี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งได้มีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วว่าพบผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งรับที่เกิดผลข้างเคียงจากยาเบาหวานของบริษัท Human In Bio ที่เพิ่งจะเริ่มใช้กันเมื่อเดือนก่อนบริษัทนี้โดนฟ้องในข้อหาทดลองกับมนุษย์อย่างผิดกฎหมายและมีรายงานมาอีกว่าบริษัทนี้รับยังหลอกให้คนเล่ร่อนมาเป็นหนูทดลองตลอด10ปีที่ผ่านมาด้วยการให้ค่าตอบแทนสูงๆครับแล้วภาพก็ได้เผยให้เห็นบริษัทร้างได้มีร่างของใครบางคนโผล่ขึ้นมาจากหลุมอย่างปริศนาในตอนนั้นเองขณะที่ฝนกำลังตกหนักก็มีชายหญิงคู่หนึ่งครับขับรถไปเหยียบเข้ากับตะปูเจาะเข้าอย่างจังจนรถนั้นเสียหลักพุ่งลงข้างทางแต่โชคดีที่ว่ามีรถลากจูงผ่านมาเห็นเข้าพอดีเจ้าของรถลากจูงปริศนาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงจัดการลากรถที่พุ่งเสียหลักลงเมื่อตะกี้นี้กลับไปในทันทีชายปริศนาก็เลยได้บอกกับหญิงในรถว่าดีนะที่เขาผ่านมาพอดีเราก็เลยรอดไปก่อนที่ภาพเราจะตัดมาที่เช้าอีกวันพวกเขาก็ซ่อมรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ค่าซ่อมรถนั้นสูงลิ่วลุงปริศนาคนนี้ครับมีชื่อว่าจุนเกาเขาได้บอกว่าพวกเราอยู่ในชนบทอะไหล่รถเนี่ยมันหายากราคาเลยแพงเป็นธรรมดามันก็เลยทำให้ชายในรถกับภรรยาคิดว่าโดนโกงแน่ๆจึงโวยวายชายซ่อมรถคนนั้นกลับไปครับในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีเด็กสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากโกดังกระต่ายพร้อมกับจอบเสียมเธอคนนี้มีชื่อว่าแฮกอลจุนกอลจึงตะโกนคุยกับแฮกอลไปว่าข้าอีกแล้วเหรอทำไมพวกมันถึงมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงเดือนกันเนี่ยฟังให้ดีๆแล้วกันและคำพูดนี้นี่แหละครับทำให้ชายเจ้าของรถถึงกับกลัวกันเลยทีเดียวยอมจ่ายเงินแล้วรีบกลับออกไปในทันทีพูดให้เข้าใจง่ายเลยก็คือครอบครัวของจุนกอลครับทำธุรกิจซ่อมรถอยู่ในปั๊มน้ำมันเล็กๆและโกงราคาจากคนขับมาซ่อมรถนั่นเองครับก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะตัดไปที่ชายหนุ่มที่ออกมาจากหลุมศพปริศนาคือเขาคนนี้ครับได้เดินตามทางมาด้วยท่าทางประหลาดหน้าตามอมแมมเรากับซอมบี้ยังไงอย่างนั้นเลยครับทำท่าทางเหมือนกับว่าจะตะคุบคนที่เดินผ่านแต่ก็ไม่มีใครครับที่เกรงกลัวชายผู้นี้เลยสักนิดแถมยังคิดว่าเขาคนนี้เป็นขอดทานเร่ร่อนซะแบบนั้นเท่านั้นยังไม่พอครับยังโดนหมาไล่อย่างน่าสมเพชแม้แต่เด็กยังรังแกเขาคิดดูในขณะที่คุณลุงคนนึงกำลังนั่งเล่นไพ่กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับเขาอยู่นั้นคุณลุงคนนี้ครับมีชื่อว่าลุงมันด็อกซึ่งก็เป็นพ่อของจุนกอลนั่นแหละชายซ่อมรถเมื่อตอนต้นเรื่องคุณลุงมันด็อกได้เจอเข้ากับชายปริศนาซอมบี้ฝึกหัดแล้วก็โดนกัดเข้าอย่างจังก่อนที่ซอมบี้ตัวนั้นครับจะวิ่งหนีไปก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่แฮกอลอีกรอบเธอนั้นมาฝังศพกระต่ายน้อยที่เธอเลี้ยงจนมาเจอเข้ากับซอมบี้ครับที่วิ่งหนีมาแบบพอดีแต่ก็โดนแฮกอลครับเตะพาหมาเข้าไปที่ของรักของซอมบี้ในขณะเดียวกันนั้นเองมินเกาลูกชายคนกลางของรูมันด็อกที่ออกไปทำงานในเมืองในตอนนี้ก็ได้กลับมาที่บ้านเกิดพอโดนไล่ออกจากงานมาแบบสดๆร้อนๆก็ได้มาเจอเข้ากับน้องสาวตัวเองที่วิ่งหนีหมามาแบบพอดีทั้งสองคนก็เลยวิ่งไปด้วยกันครับโดยมีซอมบี้หนุ่มวิ่งตามมาแบบติดๆแต่ซอมบี้ผู้นั้นครับก็ต้องมาโดนรถของจุนกอลชนเข้าอย่างแรงและกระเด็นลอยไปไกลทว่าซอมบี้หนุ่มตัวนั้นครับมันกลับไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยแทนมันลุกขึ้นมาเดินได้ปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนที่มันครับจะวิ่งหนีหายไปซึ่งแฮกอลมินกอลและก็จุนกอลได้กลับมาที่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันจุนกอลในตอนนี้ครับมีท่าทีกังวลเป็นอย่างมากถึงเรื่องที่เขาเพิ่งขับรถชนคนเอามาหมาดๆและในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั่นเองก็ได้มีเสียงรถพยาบาลขับผ่านมาแบบพอดีคือพวกเขามาส่งลุงมันด็อกที่หัวเลือดออกครับและโดนกัดแต่โชคดีที่ว่าลุงเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากและโกรธแค้นซอมบี้หนุ่มตัวนั้นที่กัดเขาก่อนที่ตัวของลุงครับจะเดินหนีเข้ารถบ้านไปในคืนนั้นเองลุงมันด็อกที่นอนในรถบ้านก็อยากไปเที่ยวเกาะฮาวาย
ก่อนในฝันของเขาเอามากๆครับเพราะเขากับภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเคยพูดกันไว้ว่าจะไปด้วยกันแต่ก็ด่วนจากไปเสียก่อนมินกอที่นอนอยู่ในบ้านก็เศร้าส้อยหงอยเหงากับข้อความที่เขาถูกไล่ออกจากงานอย่างกระทันหันในตอนนั้นเองแฮกอลลูกสาวคนสุดท้องของลุงมันด็อกก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นจากในโกดังกระต่ายของเธอและลุงมันด็อกครับก็ได้เดินเข้ามาแบบพอดีจึงทำให้เราได้เห็นว่าซอมบี้หนุ่มตัวนั้นครับกำลังกินกระต่ายน้อยของเธออยู่แล้วเรื่องมันก็วุ่นวายสิครับทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตามารวมกันที่โกดังและมีอาวุธแบบครบมือทั้งหมดจึงขังซอมบี้หนุ่มตัวนั้นไว้ในโกดังแล้วหนีออกมาและพวกเขาก็ได้ตัดสินใจครับขังลุงมันด็อกไว้ในรถบ้านเนื่องจากลุงถูกกัดและอาจจะเอาเชื้อมาปล่อยให้กับคนอื่นได้มินกอลูกชายคนกลางครับจึงได้พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอมบี้ทั้งคืนก่อนที่เช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงจุนกอลูกชายคนโตของลุงมันด็อกก็มีท่าทางกังวลเขากินข้าวไม่ลงเลยครับที่พ่อตัวเองโดนซอมบี้กัดมินกอจึงทำคู่มือเอาตัวรอดจากซอมบี้ขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่าในตอนนี้คุณพ่อของเรากำลังอยู่ในระยะฟักตัวอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไวรัสซอมบี้เข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้ดินเอของคนนั้นกลายพันธุ์เกิดขึ้นมาเป็นอาการชักครับเหมือนกับโรคลมชักในตอนนั้นเองพวกเขาก็ต่างเถียงกันโดยที่หารู้ไม่ว่าลุงมันด็อกครับได้หนีออกมาจากรถบ้านได้สำเร็จแล้วกำลังตรงดิ่งไปที่พวกเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่มินกอลสิครับก็ได้เอาแก้วมาปาใส่เขาแบบไม่เกรงกลัวแล้วก็พูดกับผู้เป็นพ่อว่าไปตายซะไอ้ผีดิบน่าจะทำให้ทุกคนครับไล่มินกอลออกจากบ้านอย่างไรเยอะใหญ่เนื่องจากเขาทำร้ายพ่อแท้ๆของตัวเองอย่างเสียสติส่วนแฮกอลครับได้เข้าไปหาซอมบี้หนุ่มที่ถูกมัดเอาไว้ในโกดังกระต่ายซึ่งก็เรียกได้ว่าในตอนนี้ซอมบี้ตัวนั้นกำลังกินกระหล่ำอย่างไม่สนใจเธอและไม่ยอมพูดจาอะไรทั้งนั้นแฮกอลจึงได้ตั้งชื่อให้กับซอมบี้ตัวนี้ว่าจุงบี้พร้อมกับรูปหัวของเขาเหมือนกับสัตว์เลี้ยงตัวนึงอย่างน่าเอ็นดูลุงมาด็อกในตอนนี้ครับร่างกายแข็งแรงปึงปังต่างจากเดิมอย่างลิบลับเขาแข็งแรงขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาแถมหน้าตาครับยังดูเด็กลงขึ้นไปเรื่อยจนทุกคนที่รู้จักแกในตอนนี้เนี่ยต่างก็มารุมขอเคล็ดลับกับลุงซึ่งได้ยินแบบนั้นเนี่ยลุงมาด็อกก็ดีใจมากๆจึงกลับมาหาซอมบี้หนุ่มที่โกดังครับเพื่อหาข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมในตอนนั้นเองที่มินกอก็เห็นพ่อตัวเองกำลังเต้นอย่างดีใจเขาก็วางแผนสิครับในการหาทางกำจัดคุณพ่อเขาอีกครั้งเพราะกำลังเข้าใจว่าเชื้อโรคกำลังแพร่ไปยังสมองจุนกอที่ยินแบบนั้นจึงหันขวับไปยุ่มหัวน้องชายอย่างไม่พอใจที่เขาวางแผนฆ่าพ่อตัวเองแบบนั้นส่วนเพื่อนลุงมันด็อกครับในตอนนี้ที่กำลังจะแต่งงานกับสาวสวยก็ได้มาหาเขาสิครับเพื่อมาขอเคล็ดลับพิเศษจากคุณลุงโดยคุณเพื่อนได้เสนอกับคุณลุงเป็นราคาค่าตั๋วเครื่องบินไปฮาวายให้ถ้าคุณลุงยอมบอกเทคนิคลับกับเขาซึ่งได้ยินแบบนั้นเนี่ยคุณลุงก็หูผึ่งเลยสิครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนๆแต่ละคนของลุงก็มาหาเขาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและยื่นเงินให้กับคุณลุงจำนวนมหาศาลลุงรับจึงพาเพื่อนๆแต่ละคนมาที่โกดังแต่ซอมบี้หนุ่มตัวนั้นก็ได้หายไปเสียแล้วเพราะนั่นครับเป็นเพราะว่ามินเกาได้พาตัวของเขาไปพร้อมกับติดต่อเพื่อนที่ทำงานในบริษัทในเมืองที่กำลังวิจัยยาไวอากราในการส่งมอบจุงบี้หวังจะทำเงินมหาศาลแต่แล้วตำรวจครับก็ได้ขับรถตามเขามาแบบติดๆพร้อมกับบอกมินกอว่าเขาขับรถเกินความเร็วครับแต่ก็ดันมาพบว่าตำรวจคนนี้เนี่ยคือเพื่อนเก่าที่รู้จักกันเข้าแบบพอดีมินกอในตอนแรกคิดว่าจะรอดแล้วแต่ที่ไหนได้ตำรวจคนนี้ได้เจอเข้ากับจุงบี้อยู่ที่ท้ายรถมินกอจึงถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายในทันทีครับเนื่องจากสภาพของจุงบี้ในตอนนี้ก็ยับเยินพร้อมกับไม่เหลือฟันแม้แต่ซี่เดียวไม่ว่ามินกอจะบอกความจริงว่าเขาเป็นซอมบี้ยังไงตำรวจก็ไม่มีทางเชื่ออยู่แล้วครับในตอนนั้นเองคุณลุงมันด็อกและครอบครัวก็ได้เดินทางมาที่โรงพักและได้บอกกับทางตำรวจไปว่าซอมบี้ตัวนั้นเป็นลูกชายคนสุดท้องของเขาเองจึงพาตัวกลับไปและลุงมันด็อกครับก็ได้บอกกับครอบครัวของเขาว่าจะเดินทางไปที่เกาะฮาวายในฝันลุงมันด็อกจึงเกิดไอเดียขึ้นมาจะทำธุรกิจให้เฟื่องฟูอีกครั้งและกอบกู้ปั๊มน้ำมันนี้ครับโดยการใช้ซอมบี้หนุ่มตัวนี้นี่แหละแต่แล้วแผนก็พังลงไม่เป็นท่าเพราะว่าเมียจองจุนเกาที่ถอนฟันจุงบี้จนหมดปากในตอนนั้นเองเพื่อนๆของลุงแต่ละคนเนี่ยก็มาจ่อรอคิวกันเพื่อให้ตัวเองครับถูกกัดสักทีแต่ซอมบี้หนุ่มก็ไม่ยอมกัดสิครับเจ้เมียจุงเกาเนี่ยจึงได้จัดการราดซอสมะเขือเทศไปที่แขนของลุงเพื่อล่อให้มีความอยากอาหารมากขึ้นจุงบี้ตัวนั้นครับก็ทนไม่ไหวงับแขนเข้าไปแต่ละคนอย่างอร่อยอร่อยเรียงตัวจนครอบครัวลุงมันด็อกครับได้เงินไปเป็นจำนวนมหาศาลจากกิจการในครั้งนี้ซึ่งก็ปรากฏว่าเพื่อนๆของลุงแต่ละคนก็มีร่างกายแข็งแรงขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อทุกคนครับออกมาวิ่งออกกำลังกายกันอย่างดีใจวันต่อมาเนี่ยเจ๊เมียจุนเกาก็ได้พบว่าคุณลุงมันด็อกหอบเงินจำนวนมากมายครับไปที่ฮาวายจนหมดเกลี้ยงพร้อมทั้งมินเกาได้พาตัวจุงบี้เตรียมจะเอาตัวเข้าไปในเมืองครับหวังจะทำประโยชน์บางอย่างเจ๊จึงเดินมาดักหน้ารถเอาไว้ขวางไม่ให้เข้าไปอยู่ดีแฮกอลจึงได้พาจุงบี้ออกมาข้างนอกที่
่ดงกะหล่ำมันก็เลยทำให้ซอมบี้หนุ่มมีความสุขเป็นอย่างมากกัดกินกะหล่ำปีอย่างสบายใจแล้วก็ดูเหมือนว่าแฮกอร์ในตอนนี้ครับกับจุงบี้จะมีใจให้กันและกันขึ้นมาซะแบบนั้นแต่ก็ต้องมาโดนจุนกอครับเข้ามาขัดขวางไว้เสียก่อนในตอนนั้นเองแฮกอร์ก็เห็นว่าชาวบ้านกลุ่มนึงรวมตัวกันขึ้นมาพร้อมกับอาวุธครบมือจับกลุ่มเดินทางครับมาที่ปั๊มน้ำมันบ้านของพวกเขานั่นแหละในตอนแรกพวกของจุนกอก็ตกใจสิครับคิดว่าพวกเขาจะมาฆ่าซอมบี้อะไรแบบนั้นแต่แล้วความจริงก็ได้ปรากฏพวกเขาแต่ละคนต้องการมาใช้บริการกัดจุงบี้เพื่อความปึงปังก็แค่นั้นเองจุนกอได้ยินแบบนั้นก็ตาลุกวาวเปิดธุรกิจนี้ขึ้นมาอีกครั้งจนเรื่องราวของกิจการที่ว่าเรื่องลือไปทั่วลูกค้าแต่ละคนก็เข้ามากันอย่างคับคั่งจนซอมบี้หนุ่มในตอนนี้ได้ยกระดับครับมานอนในรถบ้านได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นพร้อมกับฟันปลอมอันใหม่ที่ใช้ไล่กว่าเดิมแฮกอร์ในตอนนี้ครับได้พาจุงบี้ออกไปเสริมหล่อตัดแต่งทรงผมแต่งหน้าจนดูดีเอามากๆถึงขั้นโดนเด็กนักเรียนแซวว่าหน้าตายังกับดาราด้วยซ้ำจนในตอนนี้กิจการปั๊มน้ำมันก็กลับมาเปิดทำการอีกครั้งในรอบ10ปีส่วนหนุ่มจุงบี้ในตอนนี้ของเราก็ได้ถูกยกระดับขึ้นมาทานข้าวร่วมโต๊ะอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอย่างมีความสุขแต่แล้วแฮกอร์ครับก็ได้ยินมินเกาคุยโทรศัพท์เลือกจะส่งตัวจุงบี้ไปเข้าทำวิจัยเธอก็เลยวางแผนครับจะพาเขาหนีไปให้ได้ตัดภาพมาที่โรงพักครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางตำรวจจะสงสัยหนุ่มซองบี้เป็นพิเศษเนื่องจากลายมือของเขาครับไม่เคยอยู่ในระบบมาก่อนแต่ก็ไม่มีใครใส่ใจเท่าไหร่นักเพราะแถวชนบทก็มีเรื่องแบบนี้อยู่ทั่วไปแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกลุงๆครับที่แต่ละคนก็โดนหนุ่มจุงบี้กัดไปแล้วเนี่ยก็เริ่มจะออกอาการขึ้นมาแล้วบอกได้เลยครับว่าไม่ใช่ข่าวดีแฮกอร์ได้มานั่งคุยกับจุงบี้เธอเล่าให้เขาฟังว่าแม่ของเธอครับตายตอนคลอดเธอมันก็เลยทำให้เธอรู้สึกผิดกับพวกพี่ๆเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคุณพ่อของเธอครับซึ่งมันก็ได้เปิดโอกาสให้จุงบี้เด้ได้ใช้โอกาสดีครับในการหนีไปพร้อมกับกะหล่ำและก็ซอสมะเขือเทศเต็มเป๋านี่ก็เลยยิ่งตอบยั้งแฮกอร์ให้กลับมาเศร้าเสียใจอีกครั้งเพราะคิดถึงจุงบี้มินกอในตอนนี้ครับได้วิ่งออกตามหาจุงบี้อย่างหนักและก็ได้เห็นเขายืนนิ่งๆอยู่กลางป่าครับไม่ไหวติงไปไหนก่อนที่เขาพยายามจะพาซองบี้ตัวนี้ไปโซด้วยกันตัดภาพบันทึกงานแต่งงานของเพื่อนลุงมันด็อกทุกคนในตอนนี้ครับที่เคยโดนกัดไปกลับทำท่าทางรอกับเป็นซอมบี้ไม่มีผิดเพี้ยนแล้วก็ได้พบว่าในตอนนี้เนี่ยซอมบี้ครับยังลุกลามไปทั่วทั้งเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์โกลาหลเข้าไปยกใหญ่ทั่วทั้งเมืองแฮกอร์ที่เผลอหลับไปครับในตอนนี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาพบกับซอมบี้ที่บุกเข้ามาในบ้านของเธอครับทุกคนก็เลยต่างตกใจเป็นอย่างมากและทางตำรวจก็ได้เข้ามาแบบพอดีก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าครอบครัวของจุนเกาฆาตกรรมซอมบี้หนุ่มคนนั้นแต่ก็ไม่รอดตำรวจคนนี้โดนซอมบี้กัดเข้าไปอย่างจังในตอนนั้นเองครับซอมบี้มากมายก็ได้พรั่งพูเข้ามาที่ปั๊มน้ำมันจากทั่วทิศสารทุกพยายามจะรุมกัดพวกเขาครับจนจุนเกาเจ๊ภรรยาของจุนเกาแล้วก็แฮกอร์ครับต้องหาหนทางในการเอาชีวิตรอดกันเองจนเหลือไปเห็นคู่มือเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ของมินเกาที่เคยเขียนเอาไว้ถึงวิธีการเอาตัวรอดอย่างละเอียดจึงทำให้เขาต่างก็เตรียมพร้อมครับในการรับมือกับซอมบี้ด้านนอกอย่างเต็มกำลังส่วนมินเกาในตอนนี้ก็สามารถเอาตัวรอดจากฝูงซอมบี้ที่ขนส่งมาได้จึงรีบเดินทางกลับไปที่บ้านในทันทีทว่าในตอนนั้นเจเมียจุนเกาครับก็ปวดท้องใกล้คลอดขึ้นมาแบบกระทันหันพร้อมกับฝูงซอมบี้ที่บุกเข้ามาในบ้านจนพวกเขาต้องหนีกันแล้วครับในตอนนั้นเองมินเกาก็ได้มาถึงพอดีพร้อมกับจุดพุกันซอมบี้แต่แล้วพุครับก็ดันไปโดนเข้ากับถังน้ำมันพอดีเกิดเป็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายกันเกิดขึ้นสะเก็ดไฟต่างๆครับได้กระเด็นไปโดนพุยิงขึ้นบนฟ้าไปพวกซอมบี้ต่างหยุดนิ่งมองพุกันอย่างใจจดใจจ่อมินกอก็เลยหนีรอดออกมาได้เพราะว่าซอมบี้พวกนี้มันไวต่อเสียงและก็แสงในตอนนั้นเองครับเจเมียจุนกอที่ใกล้คลอดเต็มทนจุนกอจึงใส่เสื้อผ้าของจุงบี้และทำท่าทางเหมือนกับซอมบี้เนียนๆเข้าไปในฝูงโดยที่เขาไม่ผิดสังเกตครับเพื่อจุดพุต่อในตอนนั้นเองซอมบี้ที่พยายามจะพังรถของพวกเขาเข้ามาเดียแฮกอร์ก็ได้ออกมาช่วยพี่ๆเอาไว้ซึ่งในตอนที่เธอกำลังพาดท่าอยู่นั้นจุงบี้หนุ่มครับก็ได้เข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันพร้อมกับฝูงซอมบี้ที่เปลี่ยนเป้าหมายไปสนใจเสียงและก็แสงแทนเธอครับทำให้เธอรอดจากฝูงซอมบี้นั้นมาได้ทว่าในตอนนั้นเองไฟก็ได้ดับลงพร้อมกับเสียงร้องของเด็กที่เพิ่งคลอดทำให้ซอมบี้พวกนั้นเบี่ยงเบนความสนใจไปที่เจเมียจุนเกาแทนครับซึ่งเธอก็สู้กับฝูงซอมบี้อย่างกล้าหาญไม่ยอมให้พี่สะใภ้นั้นเป็นอะไรไปแม้แต่น้อยตัดภาพมาที่จุนเกาสิครับกำลังสู้กับฝูงซอมบี้จนพลาดท่าเลยฝากให้มินเกาช่วยดูแลลูกเมียกับเขาแทนด้วยละกันซึ่งมินเกาที่โกรธจัดและก็เสียใจเป็นอย่างมากเดี๋ย
จึงเอากุญแจรถครับที่ได้จากจุนเกาขับรถออกไปและดึงรถบ้านที่มีเมียจุนเกากับลูกไปด้วยแต่แล้วครับจุนเกาก็รอดมาจากฝูงซอมบี้ได้สำเร็จเพราะว่าชุดของเขาเดี๋ยวมันแน่นหนามากเลยทำให้ซอมบี้ไม่สามารถกัดเข้าไปได้และก็สามารถดึงรถบ้านออกมาได้ทันครับโดยมีจุงบี้ให้การช่วยเหลือและระเบิดปั๊มได้ในที่สุดในตอนนี้เองจุนเกาก็เริ่มมีอาการจากที่เขาติดเชื้อซอมบี้เป็นที่เรียบร้อยและลุงมันด็อกครับก็ได้กลับมาจากฮาวายแบบพอดีพร้อมกับเสียงวิทยุที่ได้บอกว่าเกาหลีใต้ในตอนนี้ได้ถูกไวรัสนิรนามเข้าจู่โจมและถ้าใครสามารถหายจากอาการติดเชื้อได้แล้วก็มันก็หมายว่าคนคนนั้นครับมีภูมิคุ้มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในตอนนี้พ่อของเขาก็อาการหายดีเป็นปลิดทิ้งมินกอจึงเกิดไอเดียขึ้นมาก่อนที่ภาพจะตัดมาที่6เดือนต่อมาในตอนนี้ครอบครัวของเขาก็ได้มีกิจการใหม่เป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือการผลิตวัคซีนรักษาพวกซอมบี้โดยจะให้ลุงมันด็อกครับเป็นคนกัดเข้าไปที่แขนของพวกซอมบี้แต่ละตัวแทนการรักษาซึ่งพวกเขาที่โดนกัดครับจะหายจากโรคซอมบี้ในทันทีเลยและในตอนนี้จุงบี้ของพวกเราเนี่ยก็ได้หายจากโรคซอมบี้เป็นที่เรียบร้อยทำให้เขาได้กลับมาเป็นคนธรรมดาในที่สุดแล้วตัวหนังครับก็ได้ตัดจบลงทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวใน The Odd Family Zombie on Sale ได้จบลงผมต้องขอบอกเลยว่าซอมบี้เวอร์ชันนี้มันแปลกใหม่มากๆเพราะเจ้าจุงบี้เลยครับพระเอกของเรื่องที่มีทั้งความน่ารักและเข้าใจในสิ่งที่คนพูดเหมือนกับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยตัวนึงที่สามารถทำให้คนดูครับชอบซอมบี้ในเวอร์ชันนี้กันเลยทีเดียวกับบทที่แปลกใหม่เบาสมองอย่างเช่นธุรกิจการซื้อขายเชื้อโรคซอมบี้ที่ปึ๋งปังที่เรียกได้ว่าไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อนอย่างแน่นอนและตอนจบครับที่สุดแสนจะหักมุมเกินคาดและจบได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งซะแบบนั้นหายากนะครับหนังซอมบี้เรื่องไหนที่จบแฮปปี้เอนดิ้งได้และนอกจากฉากฮาๆแล้วยังมีซีนต่างๆมากมายครับที่เต็มไปด้วยการลุ้นระทึกและเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ทำให้ผู้ชมครับได้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็บอกได้เลยเป็นอีกเรื่องนึงครับที่แอดมินอยากแนะนำให้คนดูไปหากันมาดูได้ดูได้แบบเพลินๆเลยครับทุกวัยถึงแม้ว่าในตอนจบเนี่ยจะดูเวอร์เกินความจริงไปหน่อยเชื้อโรคซอมบี้หายง่ายๆแบบนั้นเลยแต่ใครจะสนล่ะครับในเมื่อเนื้อเรื่องทำออกมาได้ดีขนาดนี้เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบในการฟังสรุปในเรื่องหนังสนุกๆแบบนี้อีกยังไงกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสรุปในเรื่องหนังใหม่ๆมาลงเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยสำหรับเพื่อนไหนชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กับพวกเราแล้วก็ทีมงานคนละ1ไลค์มันจะเป็นกำลังใจมหาศาลครับในการทำคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยล่ะสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ